สวัสดีนะคะคุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอธิษฐานจิตนะคะเพื่อให้เรามีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จคุณแม่จะขออนุญาตยืนนะคะเข้ามาในห้องนี้ตั้งแต่เวลาก่อน5โมงคุณแม่ก็ได้ภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นภาวนามีความหมายที่เป็นเหมือนคำโบราณแต่ถ้าสมัยใหม่ก็แปลว่าพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะห้องนี้เป็นห้องที่เวลาเข้ามาทำภาวนาแล้วจะเร็วคือหนึ่งมันสงบนะคะสองมันมีความอบอุ่นเหมือนเรากลับมาอยู่ในท้องของแม่ตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เราจะได้ยินเสียงหัวใจแม่เหมือนอย่างที่เมื่อเช้านี้คุณแม่ให้ได้ยินเสียงเต้นของหัวใจเด็กอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกที่ลูกได้ยินหรือเสียงแรกที่ลูกได้ยินคือเสียงเต้นของหัวใจแม่ห้องนี้จึงสร้างไว้เป็นสันฐานที่เหมือนเรากลับเข้าไปอยู่ในท้องของแม่แต่ตอนเนี้ยเราต้องได้ยินเสียงหัวใจของเราเต้นเข้ามาในห้องเนี่ยมันจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองยิ่งเราเงียบจากการส่งจิตไปแส่สายอดีตกับอนาคตเราจะเห็นปัจจุบันของเราที่รู้ว่ากายอยู่นี่ใจก็อยู่ที่นี่เมื่อใดที่คุณมีปัจจุบันที่คุณหายใจแล้วรู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่คุณจะส่งพลังทันทีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ Here and Now กับลมหายใจนี้ที่รู้ว่ากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจึงประเสริฐที่สุดของเราตั้งใจมั่นสักเรื่องหนึ่งที่จะทำให้สำเร็จวันนี้การตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ใช่เป็นไปเพื่อการอ้อนวอนขอห้ามจะมาพูดว่าเจ้าคุณเอ้ยขอให้นุ่ยนั่นโน้นขอไม่ได้บอกเลยว่าอยากทำอะไรให้สำเร็จในพรรษาเนี้ยตั้งใจมั่นเลยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่ Here and Now ปัจจุบันขณะเช่นตื่นขึ้นมาตอนเช้าตั้งใจเลยว่าจะมีกุศลและเจตนาใช้ชีวิตในทุกลมหายใจอย่างมีสติแล้วทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้สักเรื่องหนึ่งเช่นเป็นคนขี้เกียจก็บอกว่าจะไม่ขี้เกียจแต่จะตั้งใจนะจะขยันเรื่องอะไรบอกไปเลยเอาสักเรื่องหนึ่งจะไม่โกหกก็บอกเลยว่าตั้งใจมั่นพูดมากเสียมากไม่พูดไม่เสียถ้านิ่งเสียเป็นโพธิสัตว์จะสื่อสารด้วยความสุจริตลองดูซิว่าคนจะเชื่อสัจจะเราไหมในสามเดือนนี้วันจันทร์จะเป็นวันพระที่สองละข้างแรมพรรษาแปลว่าฤดูฝนตั้งใจมั่นที่จะทำให้ธรรมะที่เหมือนน้ำฝนที่อาบรดใจของเราเนี่ยมันมีเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิสักเรื่องหนึ่งโผล่ขึ้นมาได้ไหมอ่ะมีจุดอ่อนอะไรอ่ะพระเอกลองดูซิจะตั้งใจอะไรดูจะทำงานทำงานด้วยความสุจริตไหมขยันไหมจะแบ่งปันไหมนึกถึงแม่นะแม่เขารักเราเพื่อเรารักโลกด้วยนะงั้นการตั้งใจทำงานมีสำนึกที่จะเกิดใหม่เพื่อให้มีอานิสงส์กับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยการใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเลยนะลูกแล้วการงานข้างนอกมันก็จะมาจากการงานข้างในคือถ้าใจรอดโลกรอดน่ะเอางี้ดีกว่างั้นห้องเนี้ยจึงเป็นห้องที่คุณแม่รู้สึกสำหรับคุณแม่นะเรามีบุญจริงๆเลยที่เราตัดสินใจทำนี่ปั้นด้วยปูนนะลูกแล้วปิดด้วยทองคำเปลวซึ่งพวกเราปิดตัวเองไม่ได้จ้างปิดนะคะ8ปีเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามเห็นความเปลี่ยนนิจจังไปทุกวันเลยเราไม่รู้สึกว่าทำแล้วมันต้องสว่างอย่างนั้น
แต่เรารู้ว่าเราได้ทําแล้วแล้วคนที่ทํากลุ่มแรกของคุณแม่คือเด็กที่อยู่ในท้องนะเด็กท้องนะน่ะแปะเนี่ยจนเดี๋ยวนี้มัน8ปีแล้วไงเด็กก็โตแล้วเป็นเจนอัลฟาที่รู้ว่าเขาตอนอยู่ในท้องครรภ์ของแม่คือโลกของเขาวันนี้โลกใบนี้คือครรภ์ของเขาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเห็นเดี๋ยววันนี้ก็เริ่มเห็นมาพักกันแล้วใช่ไหมคะนะเห็นไหมว่าเด็กปฏิบัติอานาปานสติตั้งแต่อยู่ในท้องเขาบอกว่าถ้าใครวันนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งทำบุญพันกิโลเมื่อกี้เอามาถวายเงินหยิบเงินมาเป็นฟ่อนเลยถามอธิษฐานอะไรหนูอยากเป็นแม่ที่ทำให้เด็กมีบุญมาเกิดเขามีลูก2คนเป็นลูกชายคนที่รักลูกอ่ะต้องอธิษฐานว่างี้จะเป็นพ่อแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เด็กมีบุญเลือกเราอธิษฐานเมื่อกี้เนี่ยนั่นเราอ่ะเป็นลูกที่เราเลือกแม่เรานะแล้วมานั่งรำคาญแม่ทำไมพอแม่พูดอะไรซ้ำซากหน่อยแม่เบื่อก็แค่เพียงแต่บอกว่าแม่ทุกอะไรอ่ะที่แม่กำลังพูดอยู่เนี่ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนวิธีการสื่อสารมาที่แม่บ่นอยู่เนี่ยแม่กำลังไม่เข้าใจอะไรบอกลูกเลยนะลูกจะอธิบายคุณแม่ก็ต้องการสุดถ้าคุณแม่บ่นอะไรมีคนมาบอกว่าคุณแม่กำลังทุกข์อะไรคุณแม่ก็จะบอกเลยเธอต้องช่วยแม่อย่างนี้อย่างนั้นมันจะสื่อสารกันมากกว่าการหันไปเบื่อรำคาญแล้วหนีไปมันหนีไม่รอดหรอกเพราะมันอยู่ในใจเบื่อมันอยู่ในใจจนกว่าจะเห็นเบื่อเป็นทุกขังนั่นแหละแล้วถึงจะกลับมาคุยกับใครสักคนนึงอย่างเคารพและให้อภัยและเกื้อกูลคุณธรรมของพระอริยะธาราจะทำงานอย่างสงบเย็นดูของมือดูก็ได้หยิบออกมาดูดูพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิเห็นไหมลูกในดอกบัวของเราอะพระบาทข้างขวาก้าวออกไปเป็นประโยชน์มีดอกบัวรองรับพระหัตถ์ข้างขวาหงายขึ้นคือมีกรุณาให้อภัยให้พรทุกวันเลยลูกเวลาที่เราโอมตาเรตุตาเรตุเรโซหะท่านคือแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีพระหัตถ์ข้างซ้ายเสมอไหลแล้วไม่กำดอกบัวคือทำงานอย่างสบายไม่ยึดติดแต่มีพลังของปัญญาเอาแค่นี้หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์หายใจเข้ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จหายใจออกมีปัญญาพอไหวไหมพอจำคร่าวๆได้ไหมอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะแปลว่านอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่จะขจัดความกลัวและให้อภัยลึกซึ้งมากแม้ไม่น่ารักหาสิ่งที่รักได้สมมติว่าไอ้คนเนี้ยมันไม่น่ารักแต่หาวิธีการที่จะรักให้ได้แสดงว่ากรุณาไหมเนี่ยแม่ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าลูกไม่น่ารักแม่ก็จะโอ้เห็นใจมันอ่อนแอก็เลยต้องช่วยลูกที่อ่อนแอไอ้ลูกที่แข็งแรงก็เลยคิดว่าแม่ลำเอียงแต่จริงๆแม่เนี่ยเขาจะดูแลไอ้คนที่อ่อนแอก่อนเสมอแม่ยักหน้าใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยคนเป็นแม่มันเป็นอย่างนั้นเพราะที่ท่านคือแม่ไงท่านคือแม่ของทุกสรรพสิ่งแล้วจะดูว่ามงกุฎของท่านเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ฉะนั้นก่อนที่จะอธิษฐานจิตคุณแม่ต้องนำพวกเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์เลยค่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าทุกพระองค์แล้วก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยขอขมาพระรัตนตรัยก่อนเพราะบางทีเราอาจจะเคยจับจ้วงพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็มีตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระอริยสงฆ์ไม่ใช่สมมุติสงฆ์ที่นุ่งจีวร นะแต่หมายถึงตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์แม่เราอาจจะเป็นโสดาบันก็ได้นะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยและเราเองก็อาจจะเป็นได้เราเป็นได้อยู่แล้วไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าพรรษาเนี่ยนะศีล5บริสุทธิ์ถอดถอนสักกายทิฏฐิคือความเป็นชั้นเป็นของชั้นเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเร็วๆนะถอดถอนศีลพตปรามาสคือเงื่อนไขที่งมงายที่ทำให้ตัวเองโตไม่ได้อะศีลพตปรามาสคืออย่างนั้นงมงายจะอี้จะอั้นทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวผิดเดี๋ยวบาปคือถ้าไม่เบียดเบียนเนี่ยบาปมันคือการเบียดเบียนอะ
ถ้าเราสงเคราะห์แล้วมุ่งหวังให้เขาพ้นจากความทุกข์เนี่ยบางทีถ้าเราพูดตอนนี้แล้วเขาทุกข์เราก็ไม่พูดเราพูดกับใครที่จะทำให้เรื่องนั้นจบลงแล้วไม่ทุกข์อย่างเงี้ยค่ะมันต้องหาวิธีการอย่าศีลพตปรามาสงมงายเรื่องนี้พูดแล้วรอดไม่พูดอันนี้ก็งมงายถ้าเรื่องนี้พูดแล้วมันทุกข์ก็อย่าพูดนั่นมันต้องมีปัญญานี่ไงต้องใช้ปัญญาเนี่ยถอดถอนศีลพตปรามาสไม่มีวิจิกิจฉาสงสัยในกฎแห่งกรรมกฎของพระรัตนตรัยกฎมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมถ้าเราเชื่อว่าเราก็ยังเป็นสุปฏิปันโนได้อ่ะลูกโสดาบันเป็นไม่ต้องอยากเป็นเป็นได้อะเอางี้ดีกว่าถามว่าเป็นยากไหมไม่มียากไม่มีง่ายเป็นได้โอเคไหมจบเข้าใจไหมคะก็ศีลห้าคุณเป็นได้ไหมละราคะทำได้ไหมอะราคะมาละอะอย่าเผลอเพลินทำได้ไหมเมื่อเช้าเนี่ยเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยโทสะมาบรรเทาอย่าเอาโทสะไปสาดใส่ใครทำได้ไหมลูกเฮ้ยเธอต้องบอกว่าเธอทำได้นะถ้าเธอทำไม่ได้ดิฉันสอนใครเนี่ยก็อริยะเป็นได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยราคะมาทำได้ขอน้ำ น้ำคุณแม่อยู่ตรงนั้นส่งต่อเลยลูก น้ำกับคนอยู่ห่างกันขอหน่อยจ้ะคือเนื่องจากว่าคุณแม่ใช้เสียงเยอะมีหลายคนถามว่าทำไมคุณแม่ต้องพันคอตลอดนี่คือการเซฟเสียงคุณแม่ถ้าเอาออกเสียงหายเลยลูกอาชีพชอบของคุณแม่คือแสดงธรรมตลอดเวลาคือต้องทำให้ของยากง่ายอะหน้าที่คุณแม่อย่าทำอะไรที่มันง่ายแล้วยากไม่เป็นพุทธประสงค์ฉะนั้นถ้าเราถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาคือไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่งมงายไม่ยึดติดอยู่ในเงื่อนไขที่มันไม่โตอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนี่ยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเบาบางลงแล้วก็ละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาระดับเนี้ยเขาเรียกโสดาบันศีลห้าเองนะลูกไหวไหมล่ะสาธุคุณแม่สาธุไปก่อนเพราะมีบางคนไหวบางคนยังงงๆกินข้าวกี่มื้อก็ได้เขียนหน้าทาปากกินข้าวกี่มื้อก็ได้ความรักก็ต้องซื่อสัตย์ใช่ไหมล่ะศีลห้าบริสุทธิ์น่ะใช่ไหมลูกเธอจะกินข้าวมื้อเย็นก็ย่อมได้แต่จะกินให้อ้วนมื้อเย็นเป็นมื้อที่ควรอดต้องสลิมมากเพราะว่าอะไรร่างกายมันทำงานเยอะหัวใจมันทำเงี้ยตลอดเวลาจนเกิดจนตายอ่ะมันไม่มีเวลาได้พักเพราะฉะนั้นต้องพักกระเพาะเพื่อไม่ให้มันทำงานหนักนะคะพอไหวนะเริ่มเลยอธิษฐานจิตนะจ๊ะตอนนี้มีคนดูอยู่ทางบ้านด้วย250ค่ะก็จะมีคนอธิษฐานกับเรา250คนด้วยก็วันเสาร์อ่ะถือดอกไม้ขึ้นนะคะให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นนะลูกตั้งใจนะให้มันศักดิ์สิทธิ์หน่อยศักดิ์สิทธิ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า success โอเคมั้ยทำให้ชีวิตเป็นซักเซสสักเรื่องหนึ่งโอเคเนาะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปคุณแม่จะนำทุกท่านขอขมาพระรัตนตรัยเพื่อขจัดมลทินในใจของเราการขอขมาเป็นคุณสมบัติของผู้ดีขอให้เราตั้งใจสำรวมระวังเพื่อจะไม่ผิดพลาดอีกกรุณาว่าตามรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะนำพวกเราระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ให้อาบรดหัวใจของเราและตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้สำเร็จตั้งใจมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนถ้าเราปรารถนาการพ้นทุกข์เราต้องเปลี่ยนเหตุโดยการถอนอวิชชาฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราเจริญสัจจะของเราว่าเราจะเจริญอานาปานสติภาวนารู้ทันผัสสะแล้วไม่เพลินในเวทนาเราตั้งสัจจะเลยพ้นทุกข์ได้แน่นอนอย่างนี้เป็นต้นให้ตั้งใจในพรรษานี้จะมีชีวิตอย่างเป็นอิสระจากทุกข์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณคิดว่าเป็นจุดอ่อนของคุณกำจัดจุดอ่อนของคุณในการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงคุณจะมีชีวิตที่เดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นได้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ต่างจากคนอื่นเลยให้ทางบ้านตั้งใจด้วยนะขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราใช้คุณธรรมของพระองค์ให้อภัยต่อตัวเราและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยใ
ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ขอบารมีแห่งปัญญาของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ได้ขจัดความกลัวในใจของเราและให้เชื่อมั่นว่าเราบรรลุธรรมคือพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเราเราจะไม่งมงายเลยนะลูกอย่างมงายเพราะความงมงายจะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏภพชาติแห่งทุกข์มันเกิดขึ้นเราจะเหนื่อยให้ตัดสะบั้นเลยตัดขาดเลยเฮียแอนนาวเกิดใหม่ตรงผัสสะตั้งใจมั่นเลยวันนี้คุณแม่ได้มอบพระอริยธาราเนี่ยให้กับหลายท่านที่กลับบ้านรวมทั้งจะมอบให้อมาจินตนาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ปลูกต้นว่าเสร็จแล้วสวยงามแล้วก็มีอีกท่านนึงขอประทานโทษจำชื่อไม่ได้ที่วันนี้ให้ต้นลั่นทมไป70ต้นกับต้นเบาบาปคุณกาญจนาเอาสาธุสาธุเดี๋ยวเราจะมอบพระอริยธารานะคะอาม่าคะอาม่าแข็งแรงนะอาม่าเมื่อเช้าฟังมีความสุขแล้วก็ทำบุญสร้างห้องน้ำมาอีก5ห้องสาธุนะคะอาม่าคะทำบุญเมื่อวานนี้มาแสนหนึ่งแล้ววันนี้ฟังได้ยินเราส่งภาพไปให้ดูว่าต้นว่าทำแล้วลูกบอกอาม่าอยากทำก็คุณแม่ก็ประกาศอาม่าดูอยู่เดี๋ยวให้อันนี้ไปรับอาม่าไปในวันที่25ได้ไหมไปรับนะคะเรามอบให้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยคุณแม่เกรงใจมากเวลาใครมาบอกว่าจะทำบุญคุณแม่จะถามประโยคนึงถ้าได้ยินนะลำบากไหมคุณแม่จะลำบากไหมคุณแม่ไม่อยากให้ลำบากแต่คุณแม่ต้องทำงานไม่ต้องกลัวคุณแม่ลำบากเพราะคุณแม่ทำแล้วคุณแม่จะทำแบบชนิดให้คนหมู่มากได้ทำด้วยคือความสำคัญของคุณแม่คือทำให้คนใช้คุณธรรมของผู้ที่จะสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ยากอย่างไรไม่กลัวให้มากที่สุดเท่าที่คุณแม่จะทำได้เพราะถ้าใครรับพระอริยธาราไปแล้วต้องใช้คุณธรรมท่านนะนี่ไม่ใช่เอาไปไว้บนหิ้งนะจ๊ะเอาไปกราบแม่ตัวเองไปขอเข้ามาแม่ทำบุญให้แม่เข้าใจไหมเก็บสตางค์วันละ10บาทเนี่ยนึกถึงแม่ที่ให้เราเพื่อให้เราให้คนอื่นไม่ใช่ให้เพื่อเราจะไปซื้อซิมตัวใหม่ของเราให้เพื่อเราจะไปสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นมรดกโลกใครเข้าไปอยู่ก็ได้ใครทุกข์เข้าไปก็ได้ตอนนี้มีคนที่ซึมเศร้าเข้าไปจนคุณแม่ต้องทำแลบแล้วนะลูกที่นั่นน่ะนี่บอกเธอตรงๆเลยโควิดเนี่ยตั้งรับไปเถอะทำสถูปะให้เร็วเอาซิงคโปร์ไปวางเอาคริสตัลโบไปวางทำน้ำตกเพื่อให้ทำทุกอย่างเพื่อจะให้มันดีท็อกซ์ที่ทำอยู่เนี่ยค่ะหนึ่งอากาศมันดีอยู่แล้วมันห่างจากโอ้โหต้องเรียกว่าเขื่อนคือทะเลสาบอย่างใหญ่เลยอะติดกับตะนาวสีพม่าเนี่ยมันก็อากาศดีเชียวดอกไม้กุหลาบสดหอมของหมอนุ้ยนะไม่ใช่ของคุณแม่
สุดท้ายเลยคือคุณแม่แข็งแรงเพราะอยู่ที่นั่นคุณแม่ก็เชื่อว่าถ้าคุณแม่แข็งแรงหัวเข่าเจ็บก่อนไปนี่เดินคล่องเลยสุขภาพดีหายใจลึกอากาศดีกับกรุงเทพนี่ขอโทษนะอากาศหนักมากรู้สึกเลยถ้าเราแข็งแรงที่นั่นก็แข็งแรงแล้วตอนนี้ปลูกกระต๊อบเล็กๆมีห้องน้ำและมีเต็นท์ไปใครอยากไปเอาเต็นท์ไปเลยนะแต่ต้องจองนะเดี๋ยวต้องไปซื้อไอ้ตัวสแกนอีกตัวหนึ่งที่สแกนข้างหน้าเนี่ยไปวางติดเพราะเดี๋ยวนี้โควิดมันไม่ได้มาแบบน้ำลายแล้วมันมาแบบฟุ้งแต่ที่นู่นเนี่ยตอนช่วงที่คุณแม่ไปอยู่มีนาเมษาพฤษภาโควิดโตไม่ได้เลยเพราะอ้าปากมันก็ตายแล้วเพราะมัน45องศาที่นั่นน่ะตอนกลางวันนะแต่กลางคืน20องศาเริ่มหนาวเลย20องศาเลยค่ะฝนตกนี่ต้องใส่เสื้อหนาวเลยอ่ะมันมีความอย่างเงี้ยเยอะแต่ว่ามันมีที่แอดเวนเจอร์มันมีที่เดินที่ทำงานไปนั่งก้อนหินเยอะไปนั่งปฏิบัติก็ต้องขอบคุณคนที่บริจาคต้นไม้บริจาคห้องน้ำบริจาคเต็นท์ตอนนี้คุณแม่ซื้อเต็นท์อันนึงทำเป็นเต็นท์แบบร้านกาแฟเอาไว้เพราะเธอไปมันไม่มีอะไรกินไงตอนนี้ไปเปิดร้านปลอดภัยแล้วต้องมีตู้แช่น้ำละมันเริ่มเข้ากับมันเยอะเก็บไข่มาทอดเลี้ยงไปปลูกผักบางคนก็มาเก็บมะเขือเทศกินเก็บกินเลยค่ะก็ไปช่วยกันน่ะไปช่วยกันให้มันมีความสุขแล้วการไปเถอะบ้านเราก็ทำแล้วนี่นี่เนี่ยภริยาธารากลับบ้านแล้วเนี่ยใช้คุณธรรมท่านแล้วดูอาทิตย์ต่ออาทิตย์ดีขึ้นไหมเช็คลิสต์เลยขี้เกียจแล้วขี้เกียจน้อยลงขยันมากขึ้นทำกุศลมากขึ้นที่ว่างของอกุศลน้อยลงรักษาใจให้ขาวรอบได้มากขึ้นหายใจได้ลึกขึ้นเอ็กซ์ไซส์ได้มากขึ้นไปทำเถอะไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยเขาเรียก spiritual detox ที่สอนไปทั้งหมดนั่นแหละหรือจะเรียกว่า spiritual therapy ก็ได้อะเอาไปทำสักเรื่องนึงเถอะนะขอให้รอดจริงๆเถอะจะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ถ้าใครอยากไปที่นั่นก็สามารถไปได้เลยจะไปอยู่ในพรรษานี้ก็ได้นะคะนี่เข้ามาสมัครบวชกันแล้วนะเดี๋ยววันที่6บวชอีกแล้วเนี่ยตอนนี้9คนละบางคนก็9วันบางคนก็เดือนนึงบางคนก็พรรษาหนึ่งก็แล้วแต่เลี้ยงได้เลี้ยงได้หรือใครอยากจะเลี้ยงข้าวก็ไปใครทำธุรกิจข้าวสารก็เอาข้าวสารส่งไปใครทำน้ำปลาก็เอาน้ำปลาไปใครทำไข่ก็ได้อะอะไรก็ได้อะที่อยากทำอะแล้วมันมีความสุขนึกถึงแล้วอิ่มใจเอาเกลือไปก็ได้โอ้คุณแม่ก็ทำทุกอย่างแหละที่จะรับใช้ฉันขอบคุณจริงๆที่มาทำให้คุณแม่ได้รับใช้นะเจ้าค่ะขอบคุณจริงๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ไปดูเรื่องการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มันครบสูตรเลยแล้วพรุ่งนี้วันนี้เขาทำให้เราเห็นเรื่องอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศรู้แล้วใช่ไหมตามองเห็นให้ความรู้สึกสั้นแค่กับพริบตารู้แล้วใช่ไหมหูได้ยินเสียงแค่ดีดนิ้วจมูกดมกลิ่นให้เหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวไม่ซึมซับอย่าสะอึกสะอื้นนานอย่าวิพากษ์วิจารณ์เยอะอย่าเพ้อเจ้อเยอะอะแหละและถ้ากายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแค่เหมือนคู่แขนไม่ต้องเปลี่ยนเยอะนะคะและถ้ามีลิ้นกระทบรสอร่อยหรือไม่อร่อยเหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นแต่ถ้ามีอารมณ์มากระทบใจให้เหมือนน้ำที่หยดลงไปในกระทะที่ร้อนแห้งเลยให้สั้นแค่นั้นพอไหวมั้ยอย่าโกรธใครข้ามคืนตายไปตอนนั้นไปเป็นเดรัจฉานเปรตถ้างกคืนนั้นไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายขบกัดทะเลาะวิวาทไม่เลิกโอเคเนาะพอไหวไหมลูกแล้วก็เราจะเห็นว่าถ้าเราพึ่งตัวเองได้พึ่งหัวใจของตัวเองได้เราจะไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์หรอกลูกมนุษย์มีศักยภาพในการให้อยู่แล้วมนุษย์มีศักยภาพในการให้อยู่แล้วมีจิตที่คิดจะให้อยู่แล้วนั่นก็ขอให้ทุกท่านสงบเย็นนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันขอบคุณทุกท่านเลยที่ช่วยอมาปานีก็วิ่งมาคุณแม่ก็ขอบพระคุณมากแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามีใครที่กำลังต้องการความช่วยเหลือพูดกับคุณแม่ตรงๆเลยคือบอกได้เลยคือให้เราซื่อสัตย์กัน
แล้วคุณแม่ก็ตั้งสัจจะอย่างนี้อยู่แล้วว่าที่ใดที่อดอยากหิวโหยให้คุณแม่มีพลังในการช่วยที่ใดที่มีความขัดแย้งขอให้คุณแม่มีวาจาที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีที่ใดที่มีความมืดเราจะเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นกัลยาณมิตรกันเนาะเราช่วยกันเราเกียรติกันเราประคองกันไปและถ้าอยากจะกลับมาที่นี่ที่นี่คือบ้านของเราคุณได้ร่วมบุญแล้วไม่ว่าจะเป็นมาทำงานกวาดบ้านนี่ก็ร่วมบุญแล้วแถมยังเก็บสตางค์วันละ10บาทเพื่อช่วยสร้างหุบเขาใน 40,000 ครอบครัวนี่ก็โอ้โหเป็นที่ซาบซึ้งมากมันจะได้แบบกระจายออกไปนะคะบางคนก็ทำบุญ1กิโล 2,001 บางคนก็5กิโล10กิโลแล้วแต่เลยคุณแม่ขออย่างเดียวอย่าลำบากเมื่อกี้นี้คุณแม่รับ 1,000 กิโลคุณแม่ถามเขาเลยว่าลำบากไหมเขาบอกไม่ลำบากเขาตั้งใจเขามาแล้วเขาซาบซึ้งและที่สำคัญก็คือเขาควรจะแบ่งปันให้คนอื่นเพราะเขาคิดว่าเขาควรจะต้องให้คนอื่นแล้วเขาเลือกให้ในวิธีการที่คุณแม่ทำคุณแม่ก็รู้สึกแสดงว่าเมสเซจที่เราส่งไปอันนี้เพิ่งเจอกันครั้งเดียวนะเนี่ยไปเจอกันที่หุบเขาก็ตามมาเมื่อกี้นี่แหละที่เดินแล้วคุณแม่ก็บอกขอผ่านหน่อยนั่นน่ะก็อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะคะสาธุค่ะสาธุสาธุนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆออกทางด้านนี้นะคะส่วนคุณแม่จะยังพูดรายการต่อท่านก็ออกเงียบๆหน่อยได้ปะอย่าเพิ่งลุกทีเดียวเอาทางนี้ลุกก่อนเอาพระเอกลุกนำไปลุกไปทีละตอนพี่จุ๋มมารับไปนะคะส่วนทางด้านนี้คุณแม่จะขออนุญาตค่ะก็อยากจะให้กำลังใจท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ของโควิด -19 จากนี้ไปคำพูดของเราจะเปลี่ยนจากโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสเป็นอะไรนะคะรู้ไหมอ่ะเหรอรู้อะไรบ้างล่ะนันทวานไม่รู้เลยเหรอวันนี้เราพูดอะไรกับพี่เอิร์ธในรายการจำได้ไหมคนทุกข์ไงฮะอามาอามานี่อามาปานีทำบุญห้องน้ำถามพอไหมพอไหมเดี๋ยวจะบอกอามาไปบอกจ้ะคุณพ่อสากลจ้ะบอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเผื่อว่ามันจะมีอะไรที่แบบในหุบเขาที่เหมาะกับเรามีกุฏิเล็กๆไว้อะไรอย่างนี้นะจ๊ะจ้ะคุณมักจ้ะชอบไหมอ่ะชอบค่ะเพื่อนฝูงมาเนาะใช่จ้ะระวังสุขภาพเดินตรงนี้หัวเข่าขอบจ้ะนะขอลองดีขึ้นไหมลูกมักกอดหน่อยนี่คนนี้เนี่ยขอบคุณค่ะมากับพี่สาวนะคะโอเคดูแลกันนะประคองกันยายดีใจที่ยายได้ช่วยหนูนะคะขอบพระคุณค่ะทำกุศลลูกคุณแม่รอกุศลของเรานะจ้ะขอบคุณค่ะคุณยายจ้ะก็คุณเป็นคุณยายอ่ะช่วยเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนร้ายกายดีเปลี่ยนจากทุกข์ให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยงดงามมากเลยก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะนี่แทบจะถือดอกบัวกันทุกคนเลยไม่ลำบากใช่ไหมลูกวันละ10บาทเนาะแล้วรุ่นนี้ก็ทำบุญเยอะด้วยอ่ะวันนี้มีทำบุญต้นบาวบาป1ต้นห้องน้ำ2ต้นแล้วก็ระบบน้ำ 50,000ให้ดอกไม้หรือยังให้แล้วเนาะอ๋อคุณยายให้ดอกบัวแล้วใช่ไหมยังอยู่ไหมล่ะลูกเนี่ยใครที่ทำบุญกับคุณแม่ 50,000 ที่ทำเรื่องต้นบาวบาปได้อยู่ไหมคะคือคุณแม่ชอบแจกของเดี๋ยวจะแจกดอกไม้7สี7ดอกเพราะตอนนี้ก็มีหน้าที่ล่ะช่วยคือใครที่ทำบุญให้มีของจากห้องนี้ให้อ่ะพี่จุ๋มหรือถ้าไม่ได้ตอนนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะคือไม่รู้จะขอบคุณอะไรตั้งใจให้ดีพี่อุบลนะคะเป็นเจ้าของนาเกลือที่เพชรบุรีไปไหนนิยมค่ะวันนั้นหนูจะไปกราบแม่แล้วค่ะแม่จ้าจะให้หนูไปหาอะไรนะท่านอะไรนะไม่เป็นไรนี่มาจากนี่เดี๋ยวจะนับดอกบัวอ๋อรอแป๊บได้ไหมคะคุณแม่ไปอยู่ที่เพชรบุรีจะให้คุณแม่เป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นไรบอกคุณแม่เลยไปช่วยกันไหมค่ะไปช่วยกันแล้วว่าจะเอาดอกจะไปถวายด้วยจ้ะจ้ะ
เราหวังว่าพระอริยะทาราองค์ที่ใหญ่ที่สุดและงามที่สุดในโลกจะอยู่ที่นั่นที่นั่นจะเป็นมรดกโลกเพราะการไปของท่านนี่แหละคนเพชรบุรีต้องตั้งใจนะอนุโมทนานะคะจะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะดีจังก็คุณแม่ยังไม่ได้ยุติการถ่ายทอดงั้นคุณแม่ยุติการถ่ายทอดก่อนรอแป๊บมันได้ปะนะจะหรือเอาตั้งแถวมารับสำหรับนั่นเลยค่ะคุณแม่อยากให้กำลังใจทุกท่านว่าจงใช้ชีวิตในแต่ละปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐที่สุดง่ายที่สุดคือปิดประตูนรกไปเลยคุณแม่ว่าง่ายสุดนะปิดประตูนรกและทำกุศลให้ถึงพร้อมจากนั้นรักษาใจให้ขาวรอบขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่นินทานั่งนอนในที่อันสงัดนะคะแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคสงบเย็นและเป็นประโยชน์นิพพานเป็นธรรมอันยิ่งถ้าเราตั้งใจที่จะทำอย่างนี้เรากำลังเคลื่อนทัพของเรานี่เป็นโอวาทปาติโมกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้กับทีมพระอรหันต์ 1,250 รูปเพื่อการออกทัพจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะสุขสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะพรุ่งนี้วันโรงเรียนพ่อแม่นะคะเด็กๆกลับบ้านคุณยายรออยู่นะจ้ะ